ในส่วนของสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกนะครับยืนยันดูแลเด็กศีรษะเล็กมาตลอดซึ่งเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือเพิ่มเติมนายแพทย์ปิยะศิริลักษณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกได้นำคณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรุดไปดูแลจากการพูดคุยสอบถามกับบิดามารดาเด็กตรวจดูประวัติการตั้งครรภ์และคลอดบุตรพบว่ามารดาของเด็กมีประวัติป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อเดือนกันยายน2556ส่วนการคลอดของเด็กวันที่7มกราคม2558เมื่อพิจารณาพบว่าไม่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของบุตรระหว่างตั้งครรภ์มีการฝากครรภ์กับคลินิกเอกชนครบถ้วนไม่พบความผิดปกติแต่เมื่อคลอดมาแล้วพบว่าผิดปกติคาดว่าจะเกิดจากการแบ่งตัวของเซลล์ประสาทในสมองของเด็กผิดปกติซึ่งการรักษาโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกดูแลใกล้ชิดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การคลอดบุตรมีแพทย์เฉพาะทางทั้งด้านกุมารเวชด้านระบบประสาทวิทยากายภาพบำบัดอย่างครบถ้วนตามความเจ็บป่วยของเด็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการที่ผู้ปกครองพาเด็กไปรับการรักษาที่คลินิกเอกชนในจังหวัดขอนแก่นมีการปรับขนาดของยาที่รักษามีการซื้อยาเพิ่มเติมหลังจากนี้ทางโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลกได้นัดหมายผู้ปกครองให้พาเด็กมารับการตรวจเพื่อประเมินการวางแผนการรักษาซึ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งยินดีให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในทุกมิติแม้ว่าจะเป็นการรักษาในหน่วยของรัฐที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ผู้ป่วยอาจมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายอื่นๆขอให้แสดงความประสงค์ทางด้านหน่วยงานสาธารณสุขจะดำเนินงานประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือทันทีเพราะเป็นการดูแลสุขภาพของประชาชนจำเป็นต้องสนับสนุนให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยอันนี้ทำที่ประมาณ